ผู้ชายที่เคยมีความคิดว่าอยากจีบทอมเราเคยโดนผู้ชายจีบตอนม.2ประโยคเดียวกันเราได้ยินประโยคนี้จากเพื่อนหลายคนที่เป็นทอมที่เวลามีผู้ชายมาจีบนั่นก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอคือมันอันเนี้ยคือไม่โอเคไม่ได้เลยอ่ะเขาก็เริ่มด่าเราเป็นคนไม่ด่าคนเมื่อก็มีแบบสวยก็แล้วมึงทำไมนู่นนี่นั่นอาจจะแบบมึงไม่มีมารยาทว่าเขาบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็พูดกับเราว่าแล้วมึงทำไมมีกระแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนมึงแม่งแบบดูถูกเพศกูหรอแบบดูถูกกูหรอความรู้สึกของเราก็คือกระโดดถีบเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมากับ Betty Story นะคะด้วยความที่เดือนมิถุนายนของทุกปีคือ Pride Month วันนี้เมก็เลยจะมาพูดถึงความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยที่เบสเจอหรือว่าที่เบสรู้สึกมาให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าถ้าถามว่าสังคมไทยในปัจจุบันมองเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงหรือเพศชายเป็นยังไงบ้างก็คงต้องบอกได้ว่ามันก็คงดีขึ้นเยอะกว่าตอนสมัยที่เบสยังเป็นเด็กแต่ถ้าถามว่ามันอะเสรี 100% เลยไหมอะก็คือไม่ใช่แน่นอนยังมีคนที่เอาความหลากหลายทางเพศที่ไม่ใช่เฉพาะชายหญิงมาเป็นปมด้อยมาเป็นคำเรียกมาเป็นคำด่ามาเป็นคำจิกกัดอยู่ในสังคมไทยถ้าถามว่าเบสเคยเจอไหมก็คงต้องบอกว่าเคยเจออยู่ในประมาณ2รูปแบบหลักๆแบบแรกเลยที่แบบเบสิกทั่วไปที่ทุกคนน่าจะเคยเจอนั่นก็คือจากผู้ใหญ่ซึ่งเบสอะรู้สึกว่าในบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดให้เรารู้สึกไม่ดีหรืออะไรนะแต่เขาอาจจะแบบว่าอยากจะชวนคุยหรืออยากจะหาท็อปปิกอะไรมาคุยกับเราแต่คำถามเขาหรือคำพูดเขามันกลับมาทำให้เบสรู้สึกไม่ดีเช่นไปเจอญาติแล้วญาติก็พูดว่าทักว่าโถเดี๋ยวนี้หล่อกับโบ้แล้วนะโบ้คือพี่ชายเขาจะพูดเฉยๆพูดเล่นแซวเล่นแต่แบบแค่รู้สึกแบบมันรู้สึกไม่ดีอะแบบว่าทำไมต้องมาพูดแบบนี้วะหรือมีครั้งนึงเคยไปงานแต่งงานของญาติที่เป็นพี่ชายคนนึงแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราจะต้องไปออกงานกับที่บ้านจริงๆวันนั้นเราใส่สูทไปแล้วเราก็อยู่กับคนขับรถซึ่งเขาดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็แบบโอเคเจอคนนู้นคนนี้เดินเข้ามาทักเขาจะบอกว่าโอเคคนนี้ลูกสาวเสียเนาซึ่งเสียเนาคือพ่อของเราผู้ใหญ่พวกนั้นก็จะแบบลูกสาวหรือลูกชายอ่ะทำไมหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกแบบทำไมมันดูไม่มีมารยาทเลยวะในมุมของเราอะนะแต่คือเราก็เข้าใจแหละว่าในมุมของเขามันก็คือความแปลกใหม่ที่เขาไม่ได้เจอได้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะเขาเจอเขาคงอยากจะทักอยากจะคุยถ้ามันสามารถเปลี่ยนคำถามเป็นในแบบอื่นได้อะที่ไม่ต้องเอาเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรพวกนี้มาเราว่ามันน่าจะดีกว่าใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมคือเราอยากรู้ว่ารู้สึกอะไรไหมกับเรื่องแบบนี้กับคำถามพวกนี้หรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรพี่เฉยๆอ่ะแบบก็ปกติแหละช่วยคอมเมนต์บอกไปหน่อยหรือว่าเป็นคนเดียววะที่แบบคิดไปเองว่าหรือรู้สึกไปเองว่าแบบมันไม่โอเคเลยกับคำถามประมาณนี้แบบที่2เพศหญิงและเพศชายเขาจะเรียกเตว่าสเตรทใช่ไหมหนักๆที่เจอเลยก็คือจากผู้ชายซะส่วนใหญ่และมักจะเป็นแฟนเก่าของแฟนหรือผู้ชายที่มาจีบแฟนเราในวันที่เขาคบกับเราอยู่เขาเล่าเรื่องแรกก่อนแฟนเก่าของแฟนที่เขาเลิกกันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกูเลยนะไม่เกี่ยวกูเลยแต่เกลียดกูด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เรื่องนี้จริงๆอะเคยเล่าอยู่แล้วใน Betty Story EP 5แล้วก็ Betty Diary ช่วงท้ายเกี่ยวกับไอ้หมาถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปฟังจากตรงนั้นได้แต่เบสขอเล่าคร่าวๆตรงนี้ก่อนมีวันนึงเราไปเที่ยวผับแล้วก็เจอผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในผับเดียวกันเขาก็น่าจะเมาแหละแล้วสุดท้ายเขาก็เดินมาขอให้แฟนเราออกไปคุยกับเขาหน้าร้านซึ่งเราก็ให้ไปเพราะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแฟนก็บอกเออขอไปคุยหน้าร้านกับผู้ชายคนนี้นะแล้วก็โอเคไปซึ่งหายไปนานมากประมาณแบบเกือบชั่วโมงนึงแล้วก็กินเหล้าเมาแล้วแหละก็ไปถึงหน้าร้านก็โอเคบอกแฟนก็คือกลับบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็ให้แฟนเราก็คือพูดกับแฟนแล้วว่าเออกลับบ้านเถอะอะไรเงี้ยผู้ชายก็เริ่มโมโหแบบมึงทำไมนู่นนี่นั่นก็เริ่มด่าเพราะว่าตอนนั้นคือเขากำลังง้อแฟนเราอยู่ซึ่งจริงแล้วตามหลักธรรมชาติมารยาทมันก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นต่อหน้าแฟนเขาอยู่แล้วแต่คือเขาอาจจะไม่ได้สนใจความเป็นทอมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาก็เริ่มด่าเราเป็นคนไม่ด่าคนเมื่อก็มีแบบสวยก็แล้วมึงทำไมนู่นนี่นั่นอาจจะแบบมึงไม่มีมารยาทว่าเขาบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็พูดกับเราว่าแล้วมึงทำไมมีกระเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นโกรธอะไรถามว่าตอนนี้มองกลับไปก็ไม่ได้รู้สึกโกรธกับคำพูดนั้นนะแต่วันนั้นที่ก็มีแบบแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนมึงแม่งแบบดูถูกเพศกูหรอแบบดูถูกกูหรอความรู้สึกของเราก็คือกระโดดถีบเลยค่ะเรื่องเราต่อไปก็ไปฟังใน EP อื่น EP นี้เดี๋ยวมันจะยาวอันนั้นคือเหตุการณ์นึงที่เรารู้สึกว่าคำพูดของผู้ชายมันยกเรื่องเพศอะมาเป็นสิ่งที่จะมาดูถูกเราอันเหตุการณ์ที่2คนที่มาจีบแฟนเราในวันที่แฟนเราคบเราอยู่
สมัยตอนประมาณอายุประมาณ 15-16 แฟนเราอ่ะไปเที่ยวคอนเสิร์ตกับเพื่อนเราซึ่งวันนั้นเราไม่ได้ไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนคนนี้มาจีบแฟนเราก็แบบมีแลกเบอร์กันไม่รู้อ่ะไปทำกันที่ท่าไหนอ่ะก็มีแลกเบอร์กันนู่นนี่นั่นสุดท้ายแฟนเราผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ก็มาบอกเราว่าแบบโอเคมีผู้ชายคนนี้โทรมาจีบนะแบบคุยแบบเขาแบบมาเจอกันที่คอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นแบบมาสารภาพแหละเราก็เลยเอาเบอร์ผู้ชายมาแล้วก็โทรไปหาผู้ชายคนนั้นว่าแบบโอเคเราคือแฟนคนนี้นะพอดีแฟนเราเขามาบอกเราว่าแบบคุณโทรมาจีบแฟนเราอะไรเงี้ยแฟนเราเขาไม่ได้สบายใจที่จะคุยกับคุณต่อไปแล้วนะยังไงก็แบบเลิกยุ่งกับเขาละกันอะไรอย่างงี้ผู้ชายก็แบบเหมือนทำตึงๆแหละแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นเราจะวางสายปุ๊บผู้ชายหันไปพูดกับเพื่อนว่าเชี่ยแม่งตุ๊ดสินี่ก็โมโหดิเพราะเคยเล่าอยู่แล้วว่าก่อนเป็นคนไม่ยอมทนไงได้ยินปุ๊บก็แบบเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะผู้ชายก็แบบแล้วมึงทำไมสัตว์มึงทำไมนู่นนี่นั่นแล้วก็ด่าแล้วแบบเดี๋ยวกูไปหามึงเตรียมตัวเลยนะแอบกูเลยนะเจอกูแน่มึงนู่นนี่นั่นกูว่าโอ้โหความคนไม่ยอมคนอยู่แล้วได้สิคะคุณท้าฉันก็พร้อมที่จะไปสุดท้ายก็ไปท้ากันที่ไปสยามมาแหละแล้วก็พาพวกไปด้วยแต่พวกของเราเนี่ยมันไม่ใช่เด็กในวัยเดียวกันไปถึงปุ๊บผู้ชายเขาตกใจว่าแบบเฮ้ยแบบช็อกแหละเขาก็ขอโทษเขาก็พูดว่าแบบเขาอ่ะเขาขอโทษแต่ไม่ใช่เขาที่เป็นคนที่ด่าคนที่ด่าวันนี้ไม่ได้มาด้วยเราก็แบบแต่เราอะแค่มองว่าแบบเฮ้ยคุณเวลาคุณจะทะเลาะกันอะมันคือใช่อยู่แล้วเว้ยกับความที่ผู้ชายเขาจะเอาเรื่องเพศของความเป็นทอมของเราอะมาเป็นแบบตัวดูถูกเราเป็นตัวที่จะข่มเราซึ่งเรารู้สึกว่าเรามันไม่โอเคเว้ยกับจุดนี้ขอแถมหนึ่งอันที่ผู้ชายใช้คำพูดที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคผู้ชายที่เคยมีความคิดว่าอยากจีบทอมเราเคยโดนผู้ชายจีบตอนม.2ประโยคเดียวกันเราได้ยินประโยคนี้จากเพื่อนหลายคนที่เป็นทอมที่เวลามีผู้ชายมาจีบนั่นก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอคือมันอันเนี้ยคือไม่โอเคไม่ได้เลยอ่ะคือมึงมีสิทธิ์อะไรมาใช้ความคิดว่าแบบมึงเป็นเพศนี้กูมีตึ๊ดแล้วคุณจะสามารถเอาอันนี้เปลี่ยนความเป็นมึงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบความคิดเนี้ยมันคือไม่โอเคเลยนะเว้ยแบบเรารู้สึกว่ามันคือการดูถูกกันอ่ะคือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแล้วรู้สึกว่าความเป็นผู้ชายมันจะสามารถเปลี่ยนความเป็นตัวเขาได้อะมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยถ้าเกิดคุณคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาความดีชนะเดี๋ยวจะคอยเอาใจเอาอกเอาใจทำดีด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันคืออีกอารมณ์นึงเลยนะเว้ยแต่การที่ไปพูดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเรารู้สึกว่าคำพูดเนี้ยประโยคเนี้ยมันคือการดูถูกกันเว้ยซึ่งเรารู้สึกมันไม่โอเคกับผู้หญิงส่วนตัวเราเคยโดนแค่ครั้งเดียวซึ่งสังคมเขาอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบสเตรทอะนะผู้หญิงกับผู้ชายเขาถามแฟนเราว่าเฮ้ยมึงจะเอาทอมแบบเนี้ยไม่ใช่ทอมแบบพี่ตึ๊ดซึ่งพี่คนเนี้ยเขาเป็นไฮโซที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบอันนี้แฟนมาเล่าให้ฟังทำไมอ่ะกับการที่เราจะเป็นทอมอ่ะเราจะต้องรวยมากๆหรือจะต้องแบบมีชื่อเสียงมากๆหรือจะต้องอะไรสักอย่างนึงหรอผู้หญิงคนนึงถึงจะมาคบกับเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายอ่ะจะเป็นยังไงก็ได้จะเป็นเด็กธรรมดาไม่ต้องแบบอะไรมากก็คือเป็นผู้ชายธรรมดาแค่หน้าตาดีหรือไม่ต้องหน้าตาดีอะไรก็ได้เลยหรอพอเป็นทอมมันจะต้องมีแบบข้อเปรียบเทียบจากเรื่องฐานะจากเรื่องอะไรเท่านั้นหรือยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันคือไม่โอเควะแต่ถ้าถามเราว่าในเวเรื่องการทำงานอะเราอะไม่เอฟเฟกต์เพราะว่าอาจจะโชคดีด้วยความที่เราทำอะไรของตัวเองก็คืออยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็สร้างผลงานขึ้นมาในมุมของตัวเองคนเดียวไม่ได้จำเป็นจะต้องไปร่วมงานกับใครหรือว่าแบบจะต้องไปอยู่ในสังคมอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าอาจจะเอฟเฟกต์บ้างในมุมของที่เราทำงานกับที่บ้านและที่บ้านเราอ่ะก็คือไม่ได้สามารถรับได้แบบ 100% เพราะว่าแบบพ่อเราก็อายุเยอะพ่อแม่เรามีลูกช้าครอบครัวคือคนจีนแท้ๆแล้วก็จะได้ยินเขาพูดมาตลอดว่าแบบตระกูลกูนะกูไม่เอาเลยนะพวกผิดเพศอะไรประมาณนี้คือจะรู้มาตลอดได้ยินมาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรากลัวในการที่จะเป็นตัวเองแบบ 100% มากๆและเหตุการณ์ที่เรารู้สึกเลยว่าแบบเราแม่งขนาดอายุแบบเท่านี้แล้วอะ32แล้วอะก็ยังไม่สามารถเป็นตัวเองได้แบบ 100%คือวันที่เราตัดสินใจทำหน้าอกตอนนั้นอายุ30ปีเราอะคิดว่าแบบโหกูเกิดมาแม่งเกือบจะครึ่งชีวิตแล้วนะเว้ย30ปีกูก็ควรจะได้ทำในสิ่งตัวเองอยากทำปะวะกูไม่ได้อยากมีนมอะกูควรที่จะสามารถแบบตัดสินใจกับร่างกายตัวเองหรือเปล่าว่ากูจะอยากมีอะไรหรือไม่อยากมีอะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือพ่อแม่เราเขาจะเป็นคนแบบเหมือนแอนตี้เรื่องอะไรที่มันแบบไม่ใช่ธรรมชาติเช่นแบบไม่อยากให้เราทำจมูกไม่อยากให้เราแบบทำอะไรแบบผ่าตัดอาจจะเกิดกลัวอันตรายนู่นนี่นั่นอยู่แล้วอันนี้คือพื้นฐานเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะวันที่เราตัดสินใจตัดหน้าอกอ่ะเราไม่ได้บอกใครเลยซึ่งไม่ได้บอกใครเลยเป็นปีคนที่จะรู้ก็คือมีแฟนเราแล้วก็เพื่อนสนิทแค่แบบ 2-3 คนไม่เกินนี้ที่รู้เท่านั้นว่าโอเคเราจะไปตัดหน้าอกพอตัดหน้าอกมาแล้วเป็นปีก็คือไม่ได้บอกใครเลยแต่เราก็คือเราจะมีหุ่นผู้ชาย
ที่เราอยากได้ว่าเราอยากหุ่นแบบนี้นะแล้วก็พยายามเล่นออกกําลังกายด้วยนั่นจนหุ่นกูก็เริ่มดีอะเนาะก็อยากจะโชว์บ้างแหละแต่โชว์บ้างแล้วแบบเอ้ยเฮ้ยมือแบบมันไม่จำเป็นต้องเทคฮอร์โมนนะเว้ยก็สามารถมีกล้ามเนื้อได้แบบเราตั้งใจอะก็แบบอยากจะให้คนรู้ว่าแบบมือไม่จำเป็นเลยแค่แบบเราตั้งใจออกกำลังกายแค่นี้พอแล้วรู้สึกว่ามันสามารถแบบอินสปิเรชันให้คนแบบที่เขาแค่อยากเป็นทอมที่มีหุ่นแบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดว่าจะข้ามเพศไปเทคฮอร์โมนหรือจะอยากเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับคนแบบเรามากกว่าเลยโพสต์ IG เพราะโอเคเราแบบเก็บเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วจนเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งแบบแอบซ่อนตัวเองแล้วว่าเราเป็นอยากจะเป็นยังไงแล้วเราเป็นอะไรเราก็เลยเปิดเผยตัวเองออกมาหลังจากนั้นอีก1ปีไปเที่ยวกันแล้วแม่ก็มาจับหน้าอกเพราะเขารู้สึกว่าทำไมหน้าอกเราแบนเหลือเกินวะเขาก็พยายามจะพูดหลายทีแล้วว่าอย่ารัดมากนะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งนู่นนี่นั่นสุดท้ายวันนั้นแม่เดินมาจับแม่ก็รู้ว่าเราตัดหน้าอกคือเขาก็คือเสียใจเขาคือเฟลอะเลยอะเสียใจเพราะเขาก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีลูกจะมีครอบครัวอันนั้นคือความคิดของเขาซึ่งถามเรามันไม่วันอยู่แล้วที่เราจะมีลูกไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นทอมแต่เราไม่ได้เป็นคนอยากมีลูกอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% หรือกับพี่ชายของเราไม่ใช่โบสนะเป็นแบบญาติกันอะไรเงี้ยเขาก็คือแบบฟรีมากเว้ยว่าแบบเขาก็รักเราในแบบของเราอะไรเงี้ยวันที่เขารู้ว่าเราตัดหน้าอกเขารู้แต่เขาก็พูดกับเราว่าแบบเบสน้องเบสอยากทำอะไรน้องเบสทำเลยแต่แค่อยากมาถอดเสื้อแบบต่อหน้าเขาก็พอเหมือนเขาก็ไม่ได้รับได้ขนาดนั้นแบบ 100% อ่ะซึ่งมันก็แบบไปโทษคนอื่นเขาก็คงไม่ได้แหละแต่มันก็คือทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เราจะอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นมันต้องเกรงใจคนอื่นอยู่เยอะเนาะแต่ถามว่ามันเป็นถึงปัญหาเลยไหมทำให้เศร้าเลยไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกกลับมาที่เรื่องความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมันก็จะมีคำจำกัดความเว้ยซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมอ่ะจำกัดความขึ้นมาให้กับคนที่ไม่ได้เป็นหญิงและเป็นชายเช่นเกย์ตุ๊ดกระเทยทอมดี้ทรานส์แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบมีแค่นั้นเว้ยคือเราอยากให้มันมองว่าแบบเป็นคนมากกว่าเป็นเพศอ่ะเพราะอย่างเราอย่างเงี้ยตอ นเด็กเพื่อนจะถามตลอดว่ามึงเป็นเพศอะไรกันแน่วะเพราะคือเนี่ยคือโดนสังคมจำกัดความว่าเป็นทอมใช่ไหมก็ได้ไม่เป็นไรเป็นทอมก็เป็นทอมแต่คนก็จะมีความคิดที่ว่าเป็นทอมจะต้องแมนจะต้องเท่จะต้องพูดครับจะต้องอยากเป็นชายจะต้องอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบกูเป็นผู้ชายแต่เนี่ยคือไม่เลยก็คือแต่งตัวเป็นผู้ชายมีความที่อยากแต่งตัวเป็นผู้ชายอยากตัดผมสั้นแต่ตอนอยู่โรงเรียนก็คือแรดมากจริตจัดการก็คือเกินผู้หญิงใส่กระโปรงก็คือสั้นพอรู้สึกตัวเองขาเล็กก็อยากจะโชว์ขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเลือกเกิดได้ก็เคยพูดในหลายๆที่ว่าถ้าเลือกเกิดได้ไม่ได้อยากเกิดเป็นผู้ชายอย่างเดียวอยากเกิดเป็นผู้ชายที่เป็นตุ๊ดและมีแฟนเป็นผู้หญิงนี่คือความต้องการอยากมีรูปร่างเป็นผู้ชายแต่ฉันอยากจริตจัดการแต่ฉันก็ไม่อยากจะมีผัวเป็นผู้ชายฉันอยากมีแฟนผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องมาจำกัดความเว้ยว่าเขาคือเพศอะไรอ่ะเขาจะเป็นเพศอะไรก็ได้เว้ยเขาจะรักใครชอบใครมันก็คือสิทธิ์ของเขากับคนที่เขาคบผู้หญิงที่คบทอมไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปเรียกว่าเขาเป็นดีเว้ยเขาไม่ได้เป็นดีเว้ยเขาจะแบบชอบคนคนนี้ที่บังเอิญเป็นทอมแต่เขาไม่ได้ชอบทอมทุกคนก็ได้ไงอันนี้เรามีแฟนที่เป็นแบบเนี้ยเยอะมากแฟนของเราส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นดีแบบตั้งแต่เกิด 100% ฉันจะไม่คบคนอื่นเลยฉันจะไม่มีแฟนเป็นผู้ชายฉันจะคบแต่ทอมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องมานั่งพาดหัวแบบกระเทยสาวหล่อไม่ต้องไงเรียกเขาเป็นแบบชื่อเขาเรียกเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเขาก็คือคนคนหนึ่งเว้ยที่มีความต้องการในแบบของตัวเองตราบใดที่ความต้องการของเขาที่เขาจะเป็นมันไม่ได้เดือดร้อนใครนั่นคือจบแล้วปะให้สิทธิและเสรีภาพให้มันเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ต้องมีคำว่าเพศมาจำกัดก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะกับ Betty Story ใน Pride Month Happy Pride Month นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆช่อง Betty Story แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย